that I want you and not to say it but if Love Project ค่ายแห่งความรักและเรียนรู้การใช้ชีวิตคู่ตามหลักการอิสลามซึ่งจัดโดยโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนเมื่อวันที่27-28กรกฎาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาณมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดีจากอิหม่ามการีมมนทากรีอิหม่ามประจำมัสยิดอัตตักวาซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่และได้รับเกียรติจากอาจารย์บรรจงบินกะซันประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนกล่าวให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตคู่และให้เห็นถึงความสำคัญของค่ายในครั้งนี้ทุกคนมีหัวใจก็ต้องมีความรักซึ่งการมีความรักเป็นเรื่องที่ดีกว่าที่จะมามีหัวใจที่เกลียดกันแต่ว่าในความรักนะครับเราก็ต้องรู้จักการเลือกนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามีจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดหักเหจุดผกผันของชีวิตเราหลายขั้นตอนด้วยกันตอนเราเป็นทารกนะครับเราอยู่ในอกของแม่หลังจากนั้นอีก 3-4 ปีนะครับส่วนหนึ่งของชีวิตเราต้องไปอยู่ที่นัสเซอรี่ห่างจากอกแม่ไปหลังจากนั้นเราก็ไปอยู่ในโรงเรียนเราอยู่ในสภาพแวดล้อมของเพื่อนซึ่งในช่วง7ปีแรกถือว่าเป็นช่วงที่สำคัญนะครับเพราะว่าเราเป็นแก้วเปล่าเราจะเป็นอะไรช่วง7ปีแรกเนี่ยนะครับเราจะได้รับจากสิ่งแวดล้อมหลังจากนั้นเราก็เข้าสู่โรงเรียนมัธยมนะครับเราก็จะมีสภาพแวดล้อมอีกแบบหนึ่งแล้วตรงนั้นเองบางทีเราอาจจะได้เจอรักนะครับในโรงเรียนออกจากโรงเรียนแล้วถ้าเป็นโรงเรียนเฉพาะผู้หญิงหรือเฉพาะผู้ชายเราเข้ามหาลัยก็คงจะหนีไม่พ้นเราต้องพบกับเพศตรงข้ามนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักมาก่อนหรือไม่เคยรู้จักมาก่อนก็ตามนะครับแล้วก็วันหนึ่งเราถึงจุดหักเหจุดผกผันของชีวิตเมื่อเราจะเป็นต้องเลือกคู่ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการที่จะเริ่มต้นครอบครัวเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะต้องออกจากอ้อมอกของพ่ออ้อมอกของแม่ที่เคยทนุถนอมกับเพียงเลี้ยงดูเรามานะครับพ่อแม่ก็เคยหาให้เรากินหาเสื้อผ้าดีเสื้อผ้าให้เราแต่ว่าเมื่อเราออกจากครอบครัวออกจากอ้อมอกของพ่อแม่นะครับไปอยู่กับคู่ครองของเราเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจากผู้ที่ได้รับการปฏิบัติเป็นผู้ที่ต้องไปปฏิบัติให้กับคู่ครองชีวิตของเราเพราะฉะนั้นการเลือกคู่ครองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นในอิสลามนะครับรู้ในเรื่องเหล่านี้ดีฟอร์สประหลาดสงสร้างมนุษย์มาผมก็จะบอกเอาไว้ว่าวิธีการดำเนินชีวิตในการที่จะเริ่มต้นมีครอบครัวเนี่ยควรจะต้องเริ่มอย่างไรตั้งแต่การเลือกคู่ครองซึ่งปัจจุบันนี้นะครับด้วยความเจริญของโลกเนี่ยนะครับเราอาจจะเจอคู่ครองนอกจากเป็นคนในชาติเดียวกับเราแล้วนะครับนับถือศาสนาเดียวเหมือนกับเราอาจจะมีคู่ของเรานะครับที่ต่างศาสนานะครับซึ่งมีแบ็คกราวด์ภูมิหลังต่างกันและนอกจากนี้แล้วบางทีเราอาจจะไปทำงานต่างประเทศหรือคนต่างประเทศมาทำงานในประเทศเราอาจจะได้เจอกันนะครับอาจจะมีความรักเกิดขึ้นมานะครับและอาจจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าคนต่างประเทศเขาก็จะมีวัฒนธรรมแบ็คกราวด์ของเขาที่แตกต่างกันไปแม้เขาจะเป็นมุสลิมนะครับคนอาหรับคนปากีสถานอันนี้ก็เป็นมุสลิมนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยนะครับก็ไม่เหมือนกับเรานะครับทัศนคติของเขาต่อผู้หญิงนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งต่างไปจากทัศนคติของมุสลิมในซีกโลกตะวันออกฉะนั้นนะครับการที่จะเลือกคู่ครองนะครับก็จำเป็นที่จะต้องนอกจากจะรู้จักเลือกแล้วก็จะต้องรู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิหลังนะครับให้ดีเพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับตัวให้เข้ากับเขาแล้วจะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นมานะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วชีวิตคู่ของเรานะครับแม้ว่าจะรักกันมาอย่างไรก็ตามแต่ว่าเมื่อได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแล้วมาอยู่ใกล้กันนะครับลิ้นกับฟันมันก็บางทีเกิดการกระทบกระทั่งกันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ถ้าว่ายิ่งไม่เข้าใจเรื่องวัฒนธรรม
นะครับของกันและกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหามากยิ่งขึ้นด้วยเพราะนั้นการที่เรามาเข้าค่ายครั้งนี้ในโครงการและโปรเจกต์ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับก็อยากให้พวกเราเนี่ยได้ตักตวงความรู้และก็ประสบการณ์จากวิทยากรที่เข้ามาให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับเรามากๆนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ความรู้แล้วนะครับก็สิ่งต่อมาก็คือนำไปปฏิบัตินะครับเพราะว่าถ้าเรียนมาแล้วไม่ปฏิบัติมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรและสำคัญกว่านั้นก็คือเราไปต่อยอดไปบอกต่อนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รับผลบุญเพิ่มเติมนะครับก็อยากให้พวกเรานะครับได้ตั้งใจรับฟังความรู้ประสบการณ์จากรุ่นพี่หรือผู้วิทยากรที่มีประสบการณ์นะครับ More than words is all you have to do to make it real and then you wouldn't have to say that you love me cause I eat all already know what you การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับได้ว่าเป็นครั้งแรกนะคะของโครงการที่จัดให้มีขึ้นเฉพาะสตรีโดยการจัดกิจกรรมและโปรเจกต์ได้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติตามหลักการอิสลาม2เพื่อให้สตรีที่สนใจอิสลามเข้าใจวิถีชีวิตประจำวันของผู้ที่เป็นมุสลิม 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกคู่ครองตามหลักการอย่างแท้จริง 4. เพื่อให้เข้าใจบทบาทสิทธิหน้าที่ของภรรยาและสามีที่ดี 5. เพื่อให้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสตรี 6. เพื่อให้เกิดความรักความช่วยเหลือดูแลในกลุ่มยามาอะที่เป็นสตรีด้วยกันในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น39ท่านจะมีทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมเดิมมุสลิมใหม่และผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับอิสลาม กิจกรรมในค่ายประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆที่ให้ความรู้และการปรับปรุงชีวิตคู่ให้อยู่ในหลักการเช่นกิจกรรมเคลียร์ข้อสงสัยกิจกรรมฉลาดเลือกบรรยายในหัวข้อเรื่องหญิงกิจกรรมละครสอนใจและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายโดยกิจกรรมสุดท้ายเป็นกิจกรรมตอบคำถามปัญหาศาสนาโดยอาจารย์สุไลมานบุญชมรองประธานโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนพร้อมทั้งเป็นประธานการปิดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายทุกท่านต่างกลับไปด้วยรอยยิ้มน้ำตาแห่งมิตรภาพและกำลังใจในการปรับปรุงชีวิตคู่ให้ดีให้สอดคล้องกับหลักการอิสลามเพื่อความสุขที่จะเกิดขึ้นในครอบครัว